ัดมาก็คือแหนมเนืองนะคะจะมีชื่อเวียดนามก็เรียกเหมือนภาษาไทยเราเลยค่ะอันนี้เนี่ยของเราจะทานสะดวกเพราะว่าเราจะห่อสำเร็จให้แล้วค่ะส่วนผสมข้างในจะมีหมูย่างนะคะมีกล้วยมีแตงกวามีมะม่วงนะคะแล้วก็มีกระเทียมกับพริกค่ะน้ำจิ้มจะมีรสชาติ3 รสนะคะจะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็